In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมที่เคารพห้องสมุดพูดได้ในวันนี้ผมก็ไปพบตำรับตำราที่ปรากฏอยู่ในห้องสมุดและมีผู้รวบรวมเรียบเรียงเขียนขึ้นมาเป็นตำราเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดให้กับผู้มีความต้องการจะเพิ่มเติมความรู้ที่มีอยู่ผมได้ไปพบข้อเขียนในเรื่องของศาสนาอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นก็คือการที่มนุษย์เราถูกบังเกิดมาเพื่อที่จะต้องทำหน้าที่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสร้างเราได้มีคำสั่งให้เราปฏิบัติให้เราดำเนินชีวิตไปตามที่พระองค์ได้ทรงกำหนดเอาไว้การที่เขาได้เขียนขึ้นมาก็เพื่อต้องการที่จะให้เราได้เห็นถึงรูปแบบที่ชัดเจนเราเป็นผู้ที่มีหลักการที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าที่มาจากศาสนทูตของพระองค์คือรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วแน่นอนเหลือเกินหลังจากที่ผู้ถ่ายทอดมารับทำหน้าที่ในการเผยแผ่ไม่ว่าจะเป็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าบรรดาซอฮาบะห์ตลอดจนกระทั่งตาบีอีนตาบีอีนผู้ที่เจริญรอยตามเรื่อยๆมาได้จากไปแล้วเราก็มีประเด็นอยู่ที่ตัวของพวกเราที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบุคคลเหล่านั้นก็คือผู้รู้หรือผู้นำทางศาสนาหรือว่าผู้นำในการปกครองก็ตามเราจำเป็นที่จะต้องมองดูพวกเหล่านั้นที่เราเรียกกันว่ามองรูปแบบหรือว่าบุคคลที่เราจะเอาตัวอย่างในการที่เราจะดำเนินชีวิตการที่เรามองใครคนหนึ่งเพื่อที่จะเอามาเป็นตัวอย่างให้กับเรานั้นเราจะต้องมีประเด็นหลักๆอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าบุคคลเหล่านั้นได้ถ่ายทอดหรือได้เจริญรอยตามใครมาหรือเขามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวที่จะนำพาเราไปในลักษณะใดเช่นนายกอได้ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษแต่ถ้าว่านายกอนี่ได้ถ่ายทอดเรื่องอะไรมาเรื่องที่เป็นไปตามหลักการของศาสนาคือจากพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าหลักการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำแบบอย่างเอาไว้ทุกวันนี้เราอย่าลืมว่าเรามองบุคคลเหล่านั้นน่ะเราจะปฏิบัติตามเราจะต้องมองกันว่าเป็นแม่แบบในการที่เขาได้ปฏิบัติตามแม่บทที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลและเราก็มองแม่แบบตรงนั้นเอามาเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตามอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาหรือธรรมชาติของมนุษย์ที่มีการถ่ายทอดในเรื่องของความรู้ความเข้าใจต่อๆกันมาเหมือนกับลูกหลานของเราท่านผู้ชมที่เคารพเวลาเราจากไปลูกหลานของเราก็จะพูดถึงเราในข้อปฏิบัติต่างๆว่าจะเอาตรงไหนที่จะเอาไปเป็นแม่แบบที่ถือว่าไอ้ที่พ่อแม่ผู้ปกครองที่เราเป็นบรรพบุรุษของเขานั้นเขาจะเอาแม่แบบตรงไหนไปได้ตอนนั้นเขามองเราที่เขาจะเอาตัวอย่างจากเรานั้นน่ะ
เราจำเป็นที่จะต้องวางมาตรฐานในการเป็นแม่แบบให้ได้การที่เราจะวางมาตรฐานให้เป็นแม่แบบและบุคคลอื่นที่สามารถจะนำเอาไปได้นั้นก็คือการที่เรานำแม่บทมาปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์คนเราไม่ใช่มีแต่ว่าเรื่องของแม่บทที่ปล่อยเอาไว้แม่บทวางไว้บนโต๊ะแม่บทวางเอาไว้ในตู้แม่บทวางเอาไว้ที่ควรแก่คุณเคารพคือที่น่าเคารพนับถือแต่ในขณะเดียวกันแม่บทก็คือแม่บทมันก็จะอยู่ตรงนั้นเช่นเรามีอัลกุรอานจะสวยงามแค่ไหนเราก็วางอยู่เฉยๆเรามีหะดีษที่ถูกตีพิมพ์มารุ่นล่าสุดหรือว่าจะตัวคอดสวยงามแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราไม่นำออกมาปฏิบัติจากแม่บทเหล่านั้นถามว่าแม่บทต่างๆเหล่านั้นมันจะมีบทบาทในการที่จะแก้ไขปัญหาของมนุษย์เราได้ไหมก็ไม่ได้แม่บทนั้นจะแก้ไขหรือว่านำทางใครมันอยู่ตรงที่ว่าใครที่จะยอมรับให้แม่บทนั้นเอามาเป็นสิ่งที่จะนำทางเขาเช่นเรามีแม่บทอัลกุรอานอัลกุรอานที่หูดันลินนัสอัลลอฮฺประทานลงมานั้นเป็นทางนำแห่งมนุษยชาติเราเป็นผู้ที่ยอมรับในแม่บทอันนี้หรือไม่ในการที่ผู้คนทั้งหลายจะได้นำแม่บทอันนี้ไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้เป็นแม่แบบหรือว่าตัวอย่างให้กับผู้คนทั้งหลายตรงนี้แหละครับสำคัญครับฉะนั้นผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเรื่องของแม่บทเนี่ยเราศึกษากันไม่ยากนักบางคนบอกว่าไม่ยากอะไรบางคนศึกษากัน5ปี10ปี20ปีบางสิ่งบางอย่างก็ยังไม่เข้าใจแต่เรามาพูดตามความเป็นจริงกันนะครับว่าถ้าเราเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับอัลอิสลามจริงๆนั้นน่ะจริงอยู่อัลอิสลามก็เรียนได้เรื่อยบางคนจะสูงอายุขนาดไหนก็เรียนกันยังไม่จบเราก็มักจะพูดคำนี้กันอันนี้ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่การที่เราจะเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นเบ่าที่ดีของอัลลอฮ์นั้นน่ะผมคิดว่าก็คงจะไม่พ้นจากการที่เราสามารถจะนำมาปฏิบัติได้ในแม่บทต่างๆเหล่านั้นตอนนี้มันอยู่ตรงที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาแม่บทมาได้หรือเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามแม่บทได้การที่เอาแม่บทมากับการที่ปฏิบัติตามแม่บทมันคนละประเด็นกันทุกวันนี้ถ้าถามว่าเราสามารถที่จะเข้าถึงแม่บทไหมเราต้องถามนะครับเราสามารถที่จะเข้าถึงแม่บทหรือไม่แน่นอนเหลือเกินผมเชื่อนะครับในส่วนตัวของผมว่าเราสามารถที่จะเข้าถึงแม่บทได้ในหลายรูปแบบเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสะดวกในการที่เราจะขนขวายในการที่เราจะหาสิ่งต่างๆที่เป็นแม่บทที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานให้มานั้นมันมีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางสื่อในเรื่องของตัวหนังสือที่เราเรียกกันว่าตำรับตำราหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อในเรื่องของทางรายการโทรทัศน์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางวิทยุเกี่ยวกับเรื่องในการพูดจาปราศัยกัน 108,009 ฉะนั้นลักษณะเช่นนี้นะครับก็จึงขอเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าเราสามารถที่จะเข้าถึงแม่บทต่างๆเหล่านั้นได้อันนี้เมื่อเราสามารถที่จะเข้าถึงได้เนี่ยเราต้องมองดูว่าใครที่จะถือได้ว่าเป็นผู้ที่นำแม่บทมาปฏิบัติที่เป็นรูปแบบให้กับประชาชาตินี้เราเอาบุคคลแรกก่อนเลยบางคนบอกคุณมีความคิดอย่างไรไม่ใช่ผมคิดไม่ใช่คนนั้นคนนี้คิดแต่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเป็นผู้ทรงบอกกล่าวให้กับเราดังที่พระองค์ได้กล่าวว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะห์ลิมันกานะยะรุญุลลอฮะวัลยอมัลอาคิรวะซะกะรุลลอฮะกะซีรอซึ่งมีความว่าแท้จริงแบบอย่างที่ดีงามสำหรับท่านทั้งหลาย
มีครบอยู่ในตัวของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับผู้ที่หวังจะไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวันอาคิเราะห์และรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอย่างมากมายจากอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้แน่นอนเหลือเกินว่าแบบอย่างที่เราจะต้องยอมรับและดำเนินตามนั้นก็คือตัวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้ได้รับแม่บทมาจากพระผู้ทรงสร้างโดยตรงโดยผ่านท่านญิบรีลดังที่เราได้ทราบเมื่อว่าได้แม่บทมาแล้วก็ลงมือปฏิบัติจนเป็นแม่แบบอย่างชัดเจนทุกคนมีความศรัทธาบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นทุกคนมีความเชื่อมั่นในตัวท่านรอซูลุลลอฮ์ก็คือถือได้ว่าเป็นแม่แบบที่เราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามเอาตัวอย่างคนเราถ้าพบของดีแล้วยังไม่เอาอีกเนี่ยถามว่าชีวิตของคนเรานั้นเราจะเอาอะไรเหมือนอย่างเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยเราบอกว่าเราจะไปธุระปะบางสถานที่แห่งหนึ่งห่างไกลจากนี้ประมาณ200กิโลถามว่าไปทางไหนในเมื่อเราขับรถไปแล้วก็ขนขวายไปจนกระทั่งเราพบทางที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะเมื่อเราพบแล้วก็แน่นอนมีป้ายบอกถามผู้คนก็ว่าทางนี้ใช่แน่นอนมีหลายคนก็ยืนยันและหลักฐานก็ชัดเจนในรูปป้ายมีป้ายมีการบอกจากทางราชการเมื่อเราพบอย่างนี้แล้วเนี่ยเราใฝ่หาทีแรกว่าต้องการที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางเพื่อจะหาทางเส้นทางให้ถูกต้องเมื่อเราพบแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่ไปเส้นทางที่ชัดเจนอย่างนี้ถามว่าเราจะไปเส้นทางไหนเหมือนอย่างคนเราพี่น้องทั้งหลายเราอยู่กันทุกวันนี้ในชุมชนเราต้องการถนนที่ดีเพื่อที่จะให้เกิดความสะดวกในการขับขี่รถยนต์หรือว่าถ้าคลองก็หมายถึงต้องการคลองที่ใสสะอาดน้ำใสสะอาดไม่มีสิ่งที่กีดขวางเราต้องการอย่างนั้นจากหน่วยงานราชการจากทางราชการแต่ในเมื่อทางราชการได้มอบให้แล้วทำถนนลาดยางหรือเทคอนกรีตอย่างดีมีท่อระบายน้ำแต่เรากลับไม่เอาแต่ตอนแรกเราขอเหมือนอย่างที่เราขอว่าอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมที่เราอ่านฟังนั่นขอพระองค์ได้ทรงชี้นำทางที่เที่ยงตรงให้กับเราแต่ในเมื่อพระองค์ได้ทรงประทานให้แล้วอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ว่าเราขอถนนหนทางเพื่อต้องการที่จะได้ขับรถราได้สะดวกสบายแต่ในเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยถามว่าทำไมเราจึงไม่ใช้ถนนหนทางที่ราบเรียบถนนหนทางที่ดีเราไม่ใช้ในการที่จะสัญจรไปมาแต่เรากลับไปเดินในรกในพงขับรถออกไปถนนที่มีลูกหลังในถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อถนนที่ราบเรียบทำไมเราไม่เดินมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ไม่เดินคุณไม่ใช้ถนนที่ราบเรียบตามที่คุณขอถามว่าคุณปกติไหมแน่นอนเหลือเกินคนก็จะมองว่าเรื่องไม่ปกติถนนมีคู่กันเนี่ยราบเรียบแล่นสะดวกสบายแต่คุณไม่เอารถเข้าไปวิ่งแต่คุณเอารถเข้าไปวิ่งบนถนนที่ขรุขระคนเขาจะมองคุณว่าคุณไม่ปกติไม่ปกติทางสมองแน่ๆฉะนั้นในลักษณะเช่นนี้นะครับก็อยากจะได้ดำเรียนกันทั้งหลายว่าเรานี่ได้พบแล้วพบรูปแบบที่เราจะต้องปฏิบัติตามคือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเราพบแล้วนี่ทุกวันนี้เราก็จะต้องมาวิเคราะห์กันต่อไปในฐานะที่เป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์วิเคราะห์ว่ารูปแบบอันนี้ท่านนบีได้ถ่ายทอดเอาไว้ให้กับชนกลุ่มใดท่านนบีของเราได้ถ่ายทอดให้กับชนรุ่นไหนที่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องก้าวเข้าไปศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตต่อจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่เราเนี่ยยอมรับแน่นอนแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีฉะนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์ก็คือในอดีตที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เขาจึงได้วางไว้อย่างนี้นักวิชาการท่านหนึ่งได้วางว่าคนเราที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นคือ 1. จะต้องศึกษาอดีตคือในอดีตที่ผ่านมา
เป็นอย่างไรใครเป็นแม่แบบใครสามารถเอาแม่บทมาปฏิบัติได้ชัดเจนและแม่แบบที่ดีที่สุดนั่นแน่นอนและเกินไม่พ้นจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทิ้งเอาไว้ให้กับใครแล้วก็ผู้ที่รับมาได้มากที่สุดนั้นในชนกลุ่มไหนใครบ้างนี่ก็คือเราต้องศึกษาอดีตแล้วก็เอาจริงเอาจังในปัจจุบันเมื่อเราค้นพบว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้ได้ทิ้งไว้ให้บุคคลยุคแรกๆเนี่ยเป็นบุคคลที่สามารถปฏิบัติตามแม่แบบคือตัวท่านรอซูลุลลอฮ์นี่ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มองกลับไปยังบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นดำเนินชีวิตกันอย่างไรนี่เราก็ย้อนกลับไปแล้วก็คนรุ่นที่ต่อจากซอฮาบะห์ก็คนที่ใกล้ชิดบุคคลเหล่านั้นก็ถ่ายทอดมาแล้วค่อยห่างมาค่อยห่างมาในเรื่องของระยะเวลาเนี่ยก็จะเป็นบทเรียนให้กับเราว่าใครที่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรใครที่ประสบความล้มเหลวเพราะอะไรคนเราถ้าศึกษาประวัติศาสตร์แล้วต้องได้อะไรจากประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้สำคัญมากบางคนศึกษาประวัติศาสตร์แล้วไม่ได้อะไรเลยได้ลมๆแรงๆรู้ว่าใครทะเลาะกับใครรู้ว่าใครรบกับใครแต่ไม่เคยเอามาเป็นบทเรียนหรือวิเคราะห์วิจัยกันเลยว่าทำไมเขาถึงรบกันทำไมเขาถึงรบราฆ่าฟันกันทำไมเขาถึงทำลายล้างกันเราจะต้องมีการศึกษาให้ชัดเจนฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่อัลลอฮ์ได้ยืนยันนะว่าท่านอวดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีแบบอย่างที่ดีสำหรับพวกท่านนะครับสำหรับผู้ที่หวังจะพบกับอัลลอฮ์ตกลงว่าใครก็ตามที่ต้องการจะพบกับอัลลอฮ์แล้วก็เชื่อมั่นในวันอาคิเราะห์เนี่ยคนคนเนี้ยเขาจะหนีไปไหนไม่ได้นอกจากแบบอย่างของเขาก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์เองตกลงว่าถามว่าคุณต้องการพบอัลลอฮ์ไหมคุณต้องการที่จะได้รับการตอบแทนในวันอาคิเราะห์ไหมคุณเชื่อไหมเชื่อถ้าเชื่อในวันอาคิเราะห์และต้องการที่จะพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วคุณก็ต้องทำตามแบบอย่างของท่านนบีก็เท่านี้เองคือเรื่องจริงแล้วเนี่ยถามใครบ้างที่ไม่ต้องการพบกับอัลลอฮ์ถามใครบ้างไม่ต้องการที่จะรับผลตอบแทนในวันอาคิเราะห์ทุกคนต้องการหมดแต่เมื่อทุกคนต้องการอย่างนี้และเราจะทำยังไงก็คือเราจะต้องอาศัยรูปแบบหรือข้อปฏิบัติต่างๆจากผู้ที่นำแม่บทมาจากพระผู้ทรงสร้างก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮฺได้บอกไว้ตอนท้ายของอายะห์นี้ก็คือวะซะกะรัลลอฮะกะซีรและเขาก็ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นอย่างมากมายก็คือสม่ำเสมอทำอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลานั้นก็แสดงเป็นคนที่ต้องการจะพบกับอัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์เองคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลานั้นก็คือคนที่เอาท่านนบีทำรูปแบบนั่นเองฉะนั้นอยากจะขอนำเรียนกับท่านทั้งหลายในช่วงสุดท้ายนี้ก็คือว่าเราจะต้องหันไปศึกษาแม่บทให้เกิดความเข้าใจให้ได้แล้วก็มองดูถึงว่าแม่แบบที่นำแม่บทมาปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั้นคือใครแน่นอนเหลือเกินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเรื่องของการที่แสดงเป็นแม่แบบโดยนำแม่บทมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นเป็นชนกลุ่มไหนแล้วก็เป็นใครต่อใครเราศึกษาให้ชัดเจนแล้วเมื่อเขาปฏิบัติตามแม่บทแล้วเนี่ยเขาได้ประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนทำไมบางยุคบางสมัยมุสลิมเราจึงได้ตกทุกข์ได้ยากลำบากหรือว่าตกต่ำนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาขาดอะไรก็อยากจะได้ฝากกับท่านทั้งหลายเอาไว้นะครับสำหรับในวันนี้ก็คงจะขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอินชาอัลลอฮ์เราคงจะได้พบกันในช่วงต่อไปวะบิลลาฮิตตอฟิกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us.